จากคำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ช็อตกลายมาเป็นพอดแคสต์ตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ช็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ช็อตพอดแคสต์เจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ช็อปพอดแคสต์ค่ะอีกหนึ่ง EP ค่ะสำหรับชื่อตอนที่เชื่อว่าหลายคนกำลังเจอคนแบบนี้ในชีวิตคนไม่รู้จักพอมีเยอะมากจริงๆนะคนประเภทนี้เนาะแล้วช่วงนี้ก็จะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะแยะเต็มโลกไปหมดเลยอ่ะใช่แล้วคนไม่รู้จักพอเหล่านี้ก็จะมีกรรมวิธีต่างๆนานาในการแสดงออกถึงความเห็นแก่ตัวของตัวเองมาแบบชนิดแบบเราช็อกและเรางงใช่ค่ะแล้วก็หลักสูตรมีไม่มากอ๋อมีปัญหากับแฟนไม่ได้รักกันเท่าไหร่แล้ว อยู่เพื่อลูกอ่ะเนี่ยมันจะมีอาการแบบนี้อยู่แล้วพอวันหนึ่งจะเทก็เทกันง่ายๆก็คือคนเก่าไม่ได้ผิดอะไรอ๋อแล้วดึงคนใหม่ของฉันก็ยังฉันเข้ามาเจ็บทำไมค่ะนะคะมันจะวนๆกันอยู่เดี๋ยวเรามาดูคำถามของน้องกันเจนมาคนแรกเลยค่ะค่ะหนูขอเล่าโดยขอเริ่มจากตอนที่คลอดลูกคนที่สองเขามีเรื่องผู้หญิงเข้ามาค่ะเลี้ยงลูกไปสักพักอายุลูกประมาณ 7-8 เดือนก็จับได้ว่าเขามีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นซึ่งเขาใช้คำว่ารักแล้วก็ทิ้งเราไปอยู่กินกับอีกคนแต่ไม่ยอมเลิกกับเราเหมือนกันเราทนอยู่แบบนี้มาประมาณ1ปีแล้วมันมีคำถามกับตัวเองตลอดว่าเรายอมเขาทำไมเขาใช้คำว่าแอบมาหาเราแอบโทรหาเราทางที่เราเป็นเมียในทะเบียนสมรสหนูควรทำยังไงดีหนูสิ่งที่เขาทำน้องกอดทะเบียนสมรสไว้แต่หนูมีแบบว่ารูปแบบการใช้ชีวิตเนี่ยไม่ต่างจากภรรยาน้อยเลยนะคะนะคะเพราะเขาทิ้งเราไปอยู่กินกับอีกคนนึงและถ้าดูทรงแล้วเนี่ยเขาจะไม่ทิ้งใครเลยให้ทุกคนจะต้องเรียนรู้คำว่าอดทนในการอยู่ในเงื่อนไขของเขาน้องพร้อมจะอยู่กับคนเห็นแก่ตัวคนนี้ได้จริงๆหรือเปล่าเขาบอกว่าแอบหาเราแอบโทรหาใช้คำว่าแอบนะแปลว่าหนึ่งในที่สุดแล้วเขาให้เกียรติกับอีกคนหนึ่งมากกว่าในขณะที่เราก็มีลูกด้วยนะคะใช่ค่ะคือถ้าเป็นเจงคนเดียวนะพี่ก็แล้วแต่แหละหนูแต่ตอนนี้หนูบอกว่าคลอดลูกคนที่สองหนูมีลูกสองคนเนาะคนโตไม่ได้บอกมาว่าอายุเท่าไหร่คนเล็กตอนนี้7-8เดือนแล้วยังไงอะคะตอนนี้จริงๆก็ต้องเช็คสภาพตัวเองก่อนเนาะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้เราตัดใจออกจากตรงนี้ได้เราดูแลลูกไหวหรือเปล่าเราทำมาหากินได้ไหมซึ่งต้องได้นะเอาจริงๆอะเช็คแล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบเอาไม่ได้ก็พี่ต้องอยู่แบบนี้ไปพี่ให้เช็คเพื่อที่หนูจะต้องคิดว่าหนูต้องลุกขึ้นมาทำอะไรกับตัวเองบ้างแล้วในการที่จะแบบเป็นที่พึ่งของตัวเองและเป็นที่พึ่งของลูกอีก2คนด้วยค่ะเพราะพี่ไม่คิดว่าพ่อแบบนี้จะเป็นพ่อที่ควรค่าแก่การที่จะแบบรับผิดชอบดูแลรับผิดชอบลูกของเราอ่ะค่ะเพราะต่อไปข้างหน้านะคะเจนต้องคิดถึงว่าลูกโตขึ้นนะลูกเป็นเด็กเป็นมนุษย์ต้องโตขึ้นไม่ใช่ของที่เอาวางไว้แล้วก็เป็นแบบนี้ได้ตลอดไปวันหนึ่งแล้วลูกถามอ่ะคุณแม่คะทำไมคุณพ่อต้องแอบมาหาเราค่ะเจนจะตอบลูกว่าอะไรอ่ะนะคะเพราะไม่มีทางเปลี่ยนเขาได้ว่าจะต้องมามีเราคนเดียวเพราะตอนนี้เขาไม่ทำแน่นอนนะคะเจนหลายๆครั้งเนี่ยเราเอาชีวิตของเราไปผูกที่ขาเขาจริงๆไม่ว่าเขาจะเดินไปทางไหนจะทำอะไรเราก็ต้องทนความการเจ็บปวดจากการเหยียบย่ำของเขาพี่ว่าไม่วันนี้ถ้าหนูสู้คนเดียวมันอาจจะง่ายกว่านี้แต่ตอนนี้หนูต้องสู้และให้เกียรติตัวเองเพื่อลูกด้วยลูกอยากเห็นแม่ที่มีความแข็งแกร่งพอลูกอยากเห็นแม่ที่มีความแข็งแรงมากพอไม่ใช่ฟ้อแต่รอว่าเมื่อไรจะมาหาฉันน่ะเธอฉันจะต้องทำยังไงดีต้องทำใจยังไงดีไม่ค่ะวันนี้ฉันมีสิทธิ์เลือกเพราะว่าเธอกำลังทำร้ายหัวใจลูกอยู่ด้วยทรยศกับเราไม่พอเนี่ยทรยศกับลูกอีกเนี่ย มันไม่น่าจะยอมได้แล้วแหละเจนใช่ค่ะ ค่ะน้องกุญจิราค่ะอยากปรึกษาเรื่องลูกสาวค่ะไม่ชอบนิสัยลูกสาวตัวเองแต่งงานมีผัวมีลูกแล้วแต่ดันไปแอบมีชู้ไปทำผิดศีลธรรมเตือนแล้วนะคะด่าก็แล้วด้วยความหวังดีแต่มันไม่ฟังทั้งที่ครอบครัวตัวเองกำลังจะไปด้วยดีอึดอัดใจอยากบอกผัวมันมากเลยค่ะนี่คุณแม่ส่งมาแต่กลัวบอกไปแล้วมันจะกลายเป็นว่าฉันไปทำลายครอบครัวมันฉันคิดไม่ตกเลยจะทำยังไงดีรบกวนให้คำปรึกษาด้วยนะคะเออจริงๆนะที่เขาบอกว่าเลี้ยงลูกก็เลี้ยงได้แต่ตัวจริงๆเนาะเพราะเวลาลูกโตไปแล้วอะค่ะยิ่งเป็นลูกสมัยนี้ด้วยต้องยอมรับความจริงกันว่าค่ะคนสมัยนี้มันเขาจะมีอะไรเป็นแบบตรรกะความคิดน้ององค์ประกอบตรรกะความคิดวิธีคิดวิจารณญาณอะไรแบบอาจจะไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะคุณแม่ค่ะก็เลยต้องเข้าใจอันหนึ่งค่ะว่าเออเราก็เลี้ยงลูกเจ็ดตัวจริงๆแต่ว่าหัวใจลูกเนี่ยเราก็บังคับใจเขาไม่ได้ค่ะแต่คุณแม่เตือนได้นะเออพี่ว่าก่อนที่จะไปบอกอะไรทางฝั่งนู้นเนี่ยผู้ชายคือผู้ชายก็เป็นคนอื่นเนาะแต่เราอ่ะคือลูกเราคงต้องหาวิธีจัดการกับลูกเราก่อนค่ะน่าจะคุยน่าจะบอกน่าจะเตือนกันคือคุณแม่บอกว่าเตือนกันแล้วด่าก็แล้วมันก็ไม่ฟังใช่ค่ะก็ต้องหาวิธีในการพูดยังไงที่ทำใ
คือจริงๆค่ะบางทีมันอาจจะไม่ใช่การดุด่าว่ากล่าวแล้วเนาะเพราะว่าลูกโตขนาดนี้แล้วอะมีสามีแล้วอย่างเงี้ยเราจะไปแบบคิดว่าเขาเป็นเด็กๆแล้วก็ไปดุด่าว่ากล่าวเขาอย่างเดียวอะมันก็คงจะไม่ได้ใช้ไม่เลียวก็ไม่ได้แล้วเนาะจะทำร้ายอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นเพราะเขาโตอาจจะโตกว่าเราแล้วตัวโตกว่าเราแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหากรรมวิธีนิดนึงในการที่จะทำยังไงคะให้ลูกเข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังพูดหรือเตือนอยู่เนี้ยมาด้วยความรักมันเป็นด้วยความรักที่แม่มีกับลูกจริงๆเราอยู่ทีมเดียวกันนะลูกแม่คือฝั่งเดียวกับลูกเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาชีวิตครอบครัวของลูกด้วยกันเราจะทำยังไงกันดีกับเรื่องนี้คือถ้าเกิดว่าตอนนี้ไม่รักแล้วอ่ะก็เลิกไปเลยเนื้อจะได้จัดปัญหาคำว่าชู้ไปค่ะจะไปเลือกอีกคนหนึ่งก็ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไปถึงแม้ว่าคุณแม่อาจจะรู้สึกว่าแบบอาจจะชอบลูกเขยคนนี้ไม่ชอบคนนั้นอะไรอันนั้นเป็นเรื่องของการตัดสินใจของลูกละค่ะเราบังคับใจลูกไม่ได้เพียงแต่แค่ตอนนี้คุณแม่อยากทำอะไรให้มันถูกต้องไม่อยากให้ลูกสาวอยู่ในสิ่งที่แบบว่าแบบทำอะไรแบบผิดทำนองคลองธรรมผิดศีลธรรมผิดจรรยาบรรณอะไรก็ตามแต่ในที่สุดนะคะคุณแม่ก็ต้องเป็นฝ่ายเดียวกับลูกเนาะต้องคุยกับลูกต้องจัดการกับลูกตัวเองก่อนคือพี่รู้สึกว่าการไปบอกผู้ชายว่านี่ลูกฉันกำลังมีชู้อยู่นะพี่รู้สึกว่ามันก็ดูแอบยากเหมือนกันนะพี่อ้อยเนาะใช่ค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่จะบอกตรงๆแล้วปัญหามันจบอะค่ะนะคะคือถ้าเกิดว่าจะบอกว่าถ้าบังเอิญคุณแม่ดันใช้วิธีการแบบนี้เราก็ไม่รู้อีกดีว่าในที่สุดแล้วปัญหาต่อจากนั้นมันคืออะไรเพราะฉะนั้นแก้คนอื่นยากแก้ที่ลูกก่อนแต่คุณแม่คะเรื่องแบบนี้อย่างที่บอกเตือนได้นะเขาจะเชื่อหรือเปล่าอีกเรื่องนึงแต่เตือนไปเรื่อยๆอย่างที่พี่ชอดบอกหาวิธีก่อนหรือแม้กระทั่งเฮ้ยแกก็มีลูกนะแม่ก็มีลูกถ้าเกิดวันหนึ่งลูกทำในสิ่งที่ผิดน่ะคนเป็นแม่จะเตือนได้ยังไงอ่ะเพราะแกมีลูกแล้วนะแกเห็นไหมว่าอะไรเกิดขึ้นคือก็ต้องลองใช้ทุกกรรมวิธีและในที่สุดค่ะบางทีเรื่องแบบนี้ค่ะสามีเขาว่าวันหนึ่งเขาอาจจะรู้แต่อาจจะไม่ได้รู้จากเราก็ได้และถ้าเกิดบังเอิญชีวิตครอบครัวเขาจะพังจริงๆมันก็จะพังเพราะว่าลูกสาวเราดันไม่ได้มีวิธีคิดที่ถูกต้องในการใช้ชีวิตอยู่เหมือนกันวันนี้คุณแม่สร้างชีวิตเขาขึ้นมาแล้วแต่ชีวิตต่อจากนี้เขาเติบโตพอที่จะเลือกหนทางของตัวเองได้แล้วค่ะคุณแม่ในที่สุดถ้าสุดมือสอยก็ต้องปล่อยวางอ่ะ คุณแม่ถ้าพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเตือนก็แล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในที่สุดเหมือนกับประโยคที่หลายคนชอบพูดอะค่ะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเธอเลือกกันเองนะมีอะไรเกิดขึ้นคุณแม่ก็เข้าชาร์จหลานก่อนเพราะในที่สุดแล้วเด็กที่กำลังเติบโตขึ้นทุกวันก็คือเด็กที่เติบโตมาท่ามกลางความไม่พร้อมของครอบครัวซึ่งไม่ได้อบอุ่นพร้อมพอหรือแม้แต่จะเป็นตำราที่สอนการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีมีแม่ก็แม่นอกใจเอ๊ะไม่รู้คุณพ่อเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะคุณแม่ไม่ได้เล่ามาแต่อย่างน้อยอยากให้คุณแม่ได้เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นลูกเลือกแล้วค่ะแต่ถ้าแม้ว่าวันหนึ่งนะคะก็เคยเห็นนะมีคุณแม่บางคนเนาะลูกทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบใจอ่ะแต่คุณแม่ก็โอเคก็ต้องบางทีอย่างที่อ้อยบอกสุดมือสอยก็ต้องปล่อยไปแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็คือเราไม่ได้เข้าข้างนะแต่เราอยู่ข้างๆนะคะในสุดเขาทำอะไรก็แล้วแต่ชีวิตเขาแต่พอเขาพังกลับมาเราก็ยังต้องเป็นแม่เขาไปตลอดชีวิตเนาะเพราะฉะนั้นบางทีมันก็เลยหลายสิ่งในวันนี้ต้องยอมรับความจริงอันนึงนะว่าเราเอาแต่ใจก็ไม่ได้จริงๆนะคะเพราะชีวิตแต่ละคนนั้นลูกเขาก็มีเหตุผลของเขาเพียงแต่ว่าเราก็คงต้องพยายามทำให้มันดีที่สุดในบทบาทและหน้าที่ของความเป็นแม่อย่างเราค่ะอย่างที่บอกบางทีการแบบหักเปาะเลยแบบไปบอกว่าซึ่งแล้วเรื่องไงต่อไปปัญหาต่อไปมันจะต้องเจอกับอะไรอีกก็ต้องไปแก้ตามไปแก้ปัญหาอยู่ดีค่ะงั้นเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะนะเป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะคะเข้าใจว่ารักลูกเนาะอยากเห็นลูกทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่วันนี้ยากจริงๆค่ะกับการบังคับใจใครค่ะคือบางคนมีจิตสำนึกก็มีจิตสำนึกด้วยตัวเองอะนะคะนะแต่อย่างที่บอกก็อยากให้คุณแม่ได้ลองพยายามก่อนแล้วก็ดูแลหัวใจหลานให้ดีสักนิดนึงเพราะไม่แน่ใจว่าวันนี้เด็กเติบโตขึ้นมาเขาได้เห็นได้เรียนรู้อะไรบ้างค่ะต่อไปน้องหานค่ะน้องหานบอกว่าพี่ครับผมขอปรึกษาหน่อยค่ะแฟนผมโทรคุยไลน์กับคนที่เขาบอกว่าเป็นแค่พี่น้องแต่คุยกันทั้งวันคุยกันทุกวันทั้งวันยันเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองคุยกันแนวว่าคิดถึงนะคิดถึงหนูไหมหนูคิดถึงพี่นะต้องคุยอะไรเนี่ยต้องคุยเล่นกันก่อนทุกคืนค่ะแล้วเมื่อไหร่ถ้าเขาไปนอนบ้านผู้ชายคนนี้เขาก็จะไม่รับสายผมบอกว่าอยู่กันเยอะเกรงใจพอผมรู้สึกไม่ดีเขาก็บอกผมนิสัยเสียพยายามจะทำให้ความรักของเราพังจริงๆแล้วเขาก็คุยกันปกติแบบนี้แหละไม่มีอะไรผมคิดมากไปเองปกติพี่น้องก็คุยเล่นกันแบบนี้เหรอครับหรือมันเป็นข้ออ้างของเขาเพื่อจะมีอีกคนกันแน่ผมไม่มั่นใจเลยจริงๆถ้าพี่ฟังจากคำถามน้องพี่ว่าเขาเกินไปนะแล้วเวลาไหนคือมีเราเหรอก็เขาคุยกันทุกวันทั้งวันยันเที่ยงคืนเดี๋ยวก่อนเขาเป็นพี่น้องกันเขาเป็นพี่น้องกันจริงๆหรือเปล่า
พี่น้องแบบพ่อแม่เดียวกันหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะพี่ยังพอเข้าใจแต่ถ้าบอกว่าใครก็ไม่รู้คำว่าแค่พี่น้องแปลว่าไม่ใช่พี่น้องนะเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็ไม่ควรจะไปทำอะไรแบบนี้กับคนอื่นที่ไม่ใช่พี่น้องกันจริงๆเล่นกันก่อนนอนทุกคืนค่ะฮะไปนอนบ้านผู้ชายคนนี้ก็จะไม่รับสายผมสิ่งที่เขาทำดูมีพิรุธไปหมดค่ะนะคะแล้วก็เป็นพิรุธประเภทที่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเป็นแฟนกับเราใช้เวลากับคนอื่นเยอะกับคนที่เป็นแฟนนี่หมายความว่าอะไรถ้าเขาบอกว่าผมนิสัยเสียพยายามทำให้ความรักของเราพังค่ะเอาแล้วเธอล่ะที่เธอทำอยู่ตอนนี้ไม่ได้ทำให้ความรักของเราพังหรอกเหรออันนี้เรียกนิสัยดีหรือเปล่าค่ะที่คุยกับผู้ชายคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะคะพี่ไม่ได้บอกให้น้องไปหาเรื่องนะแต่บางทีเราต้องสื่อสารกันจริงๆคือวันนี้คือบางทีพี่ชอบใช้คำว่าจิตสำนึกนะคะแต่ต้องยอมรับว่ากับบางคนไม่เตือนไม่ได้เลยจริงๆอ่ะแบบเอ้าทำไมเธอไม่รู้หรออ้าวหรอไม่รู้มันเกินไปหรออะไรเงี้ยก็มีนะเพราะฉันลองเตือนลองคุยกันดูสิคะว่าอะไรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของเราเอาอันนี้ก่อนคุยกันดีๆนะยังไม่ได้ตำหนิเลยเพราะเรากำลังร่วมกันแก้ปัญหาชีวิตคู่ของเราถ้าเกิดเธอบอกว่าฉันจะเป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้ชีวิตรักของเราพังนี่ไงกำลังมานั่งคุยกันว่าทำยังไงถึงไม่พังอยากรู้ว่าเธอรู้สึกอะไรเธอคิดอะไรอยู่และลองดูสิว่าสิ่งที่เธอตอบคืออะไรยังไม่ต้องไปถึงขั้นว่าเธอทำตามสิ่งที่เราขอไหมนะคะดูวิธีการตอบก็พอจะรู้วิธีคิดของเธอแล้วว่าเธอคิดกับเรื่องนี้ยังไงค่ะนะคะลองค่อยๆดูก่อนนะคะเรื่องแบบนี้ต้องใช้เวลานะแต่ถามว่ามันมีอะไรไหมดูเหมือนมีอะไรไหมเพื่อว่าก็ดูเหมือนมีอะไรพิเศษเกินนะคะดูผิดปกติอะค่ะเอาจริงๆใช่พี่ว่าจริงๆนะน้องหานก็รู้ว่ามันผิดปกติค่ะคือแบบนี้มันเรียกอะไรคนอยู่ด้วยกันอะพี่อ้อยบางทีมันจับสัญญาณได้สัญญาณอันตรายเนี่ยมันดังอยู่นะตอนนี้เพราะฉะนั้นพอสัญญาณอันตรายดังแล้วหานก็ต้องหาวิธีจัดการพี่ไม่เห็นด้วยกับการที่จะปล่อยแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วทำเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรเพราะเวลาคนเราเจ็บหนักก็เจ็บเพราะเวลาสัญญาณอันตรายดังเราไม่สนใจมันนี่แหละค่ะใช่ค่ะแต่ก็เผื่อใจไว้ก่อนนะน้องนะคือคำว่าเผื่อใจคืออะไรไม่รู้เหมือนกันว่าในที่สุดความสัมพันธ์ของเราจะจบลงตรงไหนแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆทุกคนล้วนอยู่ได้ค่ะอย่าเพิ่งคิดว่าโอ๊ยถ้ามันพังลงแล้วจะทำยังไงทุกคนล้วนอยู่ได้นะคะถ้าเกิดบังเอิญว่าเขาดูอยู่ใกล้ๆแต่ก็ทำให้เราทุกทุกวันอย่างที่น้องเป็นอยู่เอาจริงๆนะคะไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรค่ะถ้ามันทำให้เราไม่สบายใจคนรักกันก็ต้องหยุดอ่ะใช่ค่ะจริงจริงมันเป็นเรื่องปกติเลยอ่ะเราก็ต้องดูแลหัวใจคนที่เราเลือกแล้วว่าเออค่ะนะคะแต่ถ้าเขายังทำแปลว่าคำตอบเห็นชัดเจนแล้วว่าเขาให้ความสำคัญกับคนอื่นมากกว่าความรู้สึกของเราค่ะนะคะน้องซีนเรากับแฟนคบกันได้ไม่นานเท่าไหร่ค่ะแต่ว่ารู้จักกันมานานมากแล้วแฟนเก่าของเขาก็ตื้อไม่เลิกยอมไม่ยอมเลิกติดต่อพยายามจะคุยกับแฟนเราให้ได้เราก็อุตส่าห์ลบทั้ง Face Unfollow IG ทำทุกอย่างที่ไม่ให้เขาทั้งสองคนคุยกันขอร้องก็แล้วร้องไห้ก็แล้วยื่นคำขาดเขาก็รักเรานะอันนี้พูดจริงๆเลยเราเองก็เชื่อเขาหมดพอเราเจอหลักฐานในแชท Face เพิ่งรู้ว่าถึงไม่ได้เป็นเพื่อนกันใน Face แต่ก็สามารถคุยแชทกันได้ก็เลยอึ้งเลยค่ะไม่รู้จะทำยังไงเหมือนจะนัดเจอกันด้วยต่อไปนี้จะเชื่อคำพูดอะไรเขาได้อีกมันเสียใจมากบอกไม่ถูกเลยค่ะแต่เราไม่อยากจะเลิกกับเขามีวิธีไหนบ้างไหมคะที่จะเด็ดขาดกับคนเจ้าชู้ได้บ้างเออพี่กำลังภาวนาอยู่ให้น้องเซนเข้าใจก่อนว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้จะแฟนเก่าตื้อไม่เลิกหรือใครมายังไงก็ตามสำคัญที่สุดคือตัวแฟนของน้องแหละว่าเล่นกับเขาหรือเปล่าใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าน้องจะทำอะไรก็ตามค่ะจะลบเฟซอันฟอลทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อไม่ให้เขาสองคนคุยกันเนี่ยเนี่ยบอกขอร้องก็แล้วร้องไห้ก็แล้วยื่นคำขาดแต่น้องบอกว่าเขาก็รักเรานะ เดี๋ยวก่อนตรงไหนคะประเด็นนี้ดูเบาไปเลยอะทุกคนเนอะอันนี้คือจริงๆแล้วอะค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบอยู่ด้วยกันเนาะแล้ว ใดๆก็ตามที่เขาทำมันทำให้อีกคนเสียใจอะ ถ้ารักกันมันก็ต้องหยุดอะใช่ แค่นั้นเอง แต่นี่ก็พี่ก็ไม่เห็นเขาหยุดเลยเนาะแล้วก็อันนี้น้องบอกมีวิธีไหนบ้างคะที่จะเด็ดขาดกับคนเจ้าชู้น้องคะการจะเด็ดขาดกับคนเจ้าชู้คือทำให้เขารักมากจนไม่อยากทำให้เราเสียใจเห็นไหมน้องพยายามไปตามล้างตามเช็ดทุกอย่างบล็อกนั่นบล็อกนี่บล็อกนั่นบล็อกนี่มันเหมือนกับพี่ไม่เห็นช่วยเลยใช่พยายามจะให้เขาจับให้เขาขังอยู่ในกรงอ่ะแต่เห็นไหมเขาก็ยังนอกใจหนูได้อยู่ดีอ่ะนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้คือลองคุยกันซิว่าเอาไงต่อเธอรู้สึกมีความสุขมากกว่าใช่ไหมที่จะต้องใช้ชีวิตหรือว่าได้คุยกับเขาจะได้เคลียร์ให้ชัดๆไงจะได้ไม่ต้องพยายามที่จะแบบไล่ตามที่จะบล็อกทุกสิ่งแต่ก็ไม่เคยบล็อกเธอได้เลยนี่นาคราวนี้ฉันไม่ต้องตามบล็อกละคุยกันตรงๆว่าตกลงจะเอายังไงค่ะแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่น้องบอกว่าไม่อยากเลิกกับเขานี่แหละเนี่ยสิมีวิธีไหนบ้างจะเด็ดขาดกับคนเจ้าชู้น้องคะการเด็ดขาดคือการเลิกเด็ดขาดนะคะค่ะมันเด็ดขาดอย่างอื่นไม่ได้น้องจะไปทำอะไรเขาล่ะคนแบบนี้นะปืนจ่อหัวยังไม่กลัวเลยอ่ะจริงค่ะก็เขาไม่ได้รักหนูขนาดนั้นนะใช่ค่ะนะวันนี้ซีนต้องยอมรับความจริงก่อนคือรู้แหละว่ารักใครแล้วก็ไม่อยากให้เขาเลิกกับเราหรอกแต่ถ้าเกิดเขาอยู่ต่อแล้วเขาไม่มีความสุขอ่ะ
ถ้าเขาอยู่ต่อเขาจะต้องดีดดิ้นเพื่อจะไปหาคนที่เขามีความสุขอ๋อเป็นพี่จะไม่เอาหัวใจเราไปรบกวนเขามากอ่ะเอาโอเคเธอได้ได้ถ้าเธออยากคุยกันกับแฟนเก่ามากขนาดนี้ก็ไปเหอะก็ไปเหอะไปคุยกันไปและเด็ดขาดคือฉันไม่อยู่นะใช่ค่ะคือตรงนี้ค่ะนะคะซีนคือพูดพี่รู้ว่าพูดง่ายแต่ซีนอาจจะทำยากหน่อยแต่ในที่สุดแล้ววันหนึ่งต่อให้หนูบอกว่าไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะหนูไม่อยากเสียเขาไปถ้าเขาอยากไปหนูก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะนะคะเราไม่อยากเสียเขาไปค่ะแต่ไม่เห็นเขากระตือรือร้นดิ้นรนที่จะไม่เสียเราเลยค่ะนะคะค่ะน้องอิงค่ะมีคืนหนึ่งค่ะแฟนกำลังจะกลับบ้านปกติเราจะโทรถามว่าถึงไหนแล้วอยู่ไหนเป็นเรื่องธรรมดาแฟนบอกเราในแชทว่าอยู่บนรถตู้กำลังกลับเราก็ไม่ได้อะไรนะแค่ถามว่านั่งรถตู้ที่นั่งตรงไหนเหรอนั่งสบายเปล่าถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยปรากฏว่าเขาถ่ายมาค่ะแต่ถ้านั่งรถตู้จริงๆมันต้องถ่ายเบาะหน้านี่ถ่ายผ่านกระจกเดี๋ยวนะถ่ายผ่านกระจกวินาทีนั้นเรารู้เลยว่ามันมีกลิ่นแน่ๆสุดท้ายเราพยายามโทรหาไม่รับสายตัดสายทิ้งนี่คือนั่งรถตู้เหรอสรุปคือพอเข้าไปเช็ค Facebook แฟนเก่าของเธอปรากฏว่าเช็คอินแถวๆที่แฟนเราอยู่เราเลยถึงบางอ้อทันทีที่แท้ที่บอกเราว่ากำลังจะกลับบ้านบอกเราว่านั่งรถตู้ความจริงแล้วคือไปกับแฟนเก่านี่เองเราจึงทักแชทถามผู้หญิงว่ามาส่งแฟนเราหรอเขาออนนะคะแต่ไม่ตอบสุดท้ายคนผิดคือเราค่ะเขากลับมาว่าเรางี่เง่าชวนทะเลาะไปใหญ่โตทั้งโกรธทั้งเสียใจทำไมเขายังไม่หยุดเลิกยุ่งกับคนเก่าสักทีคะจะจัดการยังไงดีน้องอิงขานี่ก็เป็นอีกคนนึงเนาะที่ต้องบอกว่าต้องจับตัวเขย่าว่าเราไม่สามารถจะจัดการอะไรกับใครบางคนที่เขายังไม่ได้รักเรามากพอที่เขาจะหยุดทุกอย่างเพื่อเราอะค่ะพอเขาไม่ได้รักเรามากพอปุ๊บอะจัดการยังไงก็ไม่รอดเนาะใช่เราหลายๆคนมักจะไปพะวงถึงคนอื่นมือที่สามแฟนเก่าแฟนใหม่แฟนเก่าอะไม่ได้มีค่ามีความหมายอะไรค่ะแต่เป็นตัวเช็ควัดหัวใจได้ว่าคนของเรานั้นรักเรามากพอหรือเปล่านั่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือแฟนเรานั่นแหละค่ะที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะซื่อสัตย์กับเราอะค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปแบบไปตามล่าหาความจริงอะไรใดๆก็ตามแต่นั้นแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะในที่สุดแล้วอะก็อยู่ที่เขาแหละน้องค่ะเขาดูไม่ค่อยเลือกเราแล้วอะค่ะนะคะแล้วแน่นอนค่ะเวลาที่หนูพยายามจะวิ่งไปตามแล้วเกิดว่าบังเอิญเขาถูกจับได้หลายคนใช้วิธีการมั่วโมโหใช่ไปคุยกับผู้หญิงของเขาทำไมไปคุยกับคนนู้นคนนี้ทำไมค่ะหรือแบบเธอผิดนะงี่เง่าเห็นไหมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ใช่อันนี้หลักสูตรง่ายๆเลยน้องใช่ค่ะนะคะรู้ว่าน้องทั้งโกรธและทั้งเสียใจแต่สิ่งหนึ่งคือน้องต้องทำใจเหมือนกันนะการทำใจไม่ได้แปลว่าอดทนแต่ต้องยอมรับความจริงไปเลยว่าอ๋อที่สุดแล้วก็ยังอยากจะอยู่กับคนเก่านี่นาคล้ายๆกับคำถามก่อนหน้านี้ค่ะค่ะถ้าเรารู้ความจริงแบบนี้แล้วน้องจะทนป่ะล่ะถ้าน้องไม่ทนก็แค่ต้องเดินออกมานะคะเพราะวันนี้ดูเขาดิ้นทุรนทุรายจะไปหาคนเก่าจะตายอังนั้นไปดีๆเลยจ้ะไม่ต้องเหนื่อยแค่บอกฉันหรือถ้าจะทนนะก็ต้องทนไปเลยเพราะไม่ต้องไปเหนื่อยดิ้นรนตามจับตามสืบอะไรหรอกเพราะว่าตามจับตามสืบแล้วน้องก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีที่สำคัญที่สุดนะคะเราเปลี่ยนใครไม่ได้เราบังคับหัวใจใครไม่ได้ถ้าตราบใดก็ตามที่คนคนนั้นเขาไม่ได้รักเรามากพออ่ะถ้าคนรักกันมากพอนะไม่ทำอย่างนี้หรอกใช่แล้วน้องถามว่าทำไมเขายังไม่หยุดเลิกยุ่งกับคนเก่าก็เขารักคนเก่าไงคะแล้วน้องก็จะถามใหม่ว่าแล้วทำไมถึงยังดึงหนูอยู่ด้วยอะคะเพราะเขาเห็นแก่ตัวไงคะเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นก็คนเก่าเขาก็ยังรักอยู่อะแล้วไม่ไปอยู่คนเก่าเลยล่ะเอาเกิดคนเก่าไม่เอาเขาเขาหันมาก็ยังมีคนใหม่สแตนบายนี่ไงแต่เราไม่ใช่พื้นที่ที่จะต้องแบบว่าคบไปเผื่อเลือกหรือคบไปเผื่อไม่เลือกอะค่ะไม่ใช่ไงที่ยังย้ำอยู่เสมอว่าทุกคนมีคุณค่าพอเนาะที่จะมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นของเราคนเดียวไม่ต้องไปเป็นตัวสำรองเผื่อเลือกเผื่อเหลือของใครนะคะมาถึงน้องโอ๊ตค่ะน้องโอ๊ตวงเล็บมาด้วยเป็นเกย์นะครับค่ะผมมาทำงานอยู่ที่มาเลเซียไปกลับๆครับรอบที่มาครั้งล่าสุดมีความรู้สึกแปลกๆมันคิดถึงแฟนมากทั้งที่เพิ่งมาได้อาทิตย์เดียวทั้งที่ก่อนหน้านี้มาอยู่2เดือนก็ไม่เคยรู้สึกอย่างนี้สรุปว่าวันนั้นจับได้ว่าเขาไปนอนกับคนอื่นมาจริงๆคือพอเราถามเขาบอกว่าก็แค่หิวก็ออกไปกินมันเจ็บมากเลยเขาพูดอีกว่าไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเขาได้เท่าเราหรอกและที่ไม่บอกตรงๆก็เพราะว่าเขาจัดการได้ไม่เห็นต้องรู้เลยต่างคนต่างก็ใช้ชีวิตปกติไป คือกลายเป็นว่าระวังตัวไม่ดีไม่นิ่งพอเราผิดอีกคือเรามีพ่อเป็นคนเจ้าชู้มากคิดเสมอว่าอยากมีแฟนเป็นคนรักเดียวใจเดียวไม่อยากเจ็บเหมือนแม่แต่พอมาเจอเรื่องแบบนี้มันรู้สึกเจ็บมากเลยครับพี่
และที่เราจับไม่ได้จะมีอีกกี่คนคิดไม่ตกเลยครับจะเป็นใครก็ตามทีไม่ว่าจะมีปมชีวิตอะไรมาก็ตามทุกคนอยากได้คนรักเดียวค่ะเพราะว่าเราก็อยากได้คนที่ซื่อสัตย์กับเรานั่นแหละแต่โอ๊ตอันนึงนะคะสิ่งที่เขาตอบดูชิวมากเลยเนาะคิวก็ออกไปกินไงก็ไม่ได้มีใครเข้ามาในชีวิตเราเท่าเขาหรอกแล้วเขาก็บอกเองว่าก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตปกติไม่เห็นต้องรู้เลยนี่คือเรื่องปกติในชีวิตเขานะนั่นน่ะสิแต่เป็นเรื่องใหญ่มากในชีวิตเราอะเราเจ็บแทบตายอะเขาบอกเรื่องปกติเพราะนั้นโอ๊ตวันนี้นอกเหนือจากความเสียใจโอ๊ตถามตัวเองสิคะว่าโอ๊ตจะเอายังไงต่อถ้าเกิดวันนี้เขาทำได้โดยไม่รู้สึกผิดแปลว่าอันนี้คือชีวิตปกติของเขาค่ะและยิ่งอยู่ไกลกันด้วยค่ะโอ๊ตคะมีทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นและเขาก็รู้สึกว่าการนอกใจของเขาไม่เห็นจะเป็นเรื่องผิดปกติอะไรเลยโอ๊ตพร้อมจริงไหมที่จะอยู่กับคนคนนี้จริงๆนะคะวันนี้เราต้องย้อนกลับมาถามตัวเองเหมือนกันให้คิดไปเลยว่าเราเปลี่ยนเขาไม่ได้คือบางคนอาจจะบอกว่าพี่คะความรักก็ต้องเปลี่ยนให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นมันอยู่ที่เขารักเรามากพอที่จะเปลี่ยนตัวเองหรือเปล่าแต่ตอนนี้เขาไม่นะเขากลับมองเราด้วยซ้ำว่าเธอบ้าปะเนี่ยก็นี่มันเป็นชีวิตปกติไงเห็นไหมคะว่ามุมมองเรื่องของความรักเรายังไม่เท่ากันเป็นเรื่องทัศนคติและวิธีคิดของแต่ละคนเนาะเขาอาจจะไม่ได้คิดเลยว่าเขาทำผิดอะไรเลยอยู่ก็ได้แต่ในสุดแล้วความเป็นจริงก็คือความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติที่คนรักกันต้องมีอะค่ะเพราะฉะนั้นยังไงเขาก็ผิดแต่เขาไม่คิดว่าเขาผิดเพราะว่าเขาอยากจะใช้ชีวิตแบบนี้อะแล้วเราล่ะทนได้ปะเนาะคืออย่างที่โอ๊ตบอกค่ะนี่ไม่รู้นะนี่คือที่กรณีที่รู้นะใช่ค่ะคือถ้าคนใช้ชีวิตแบบนี้เป็นปกติพี่เชื่อว่าเขาก็ไม่มีแบบนี้คนเดียวหรอกเพราะนี่คือเขาแค่ไปแบบกินหิวก็ไปกินนะค่ะเพราะนั้นแปลว่าหิวเมื่อไหร่ก็ไปกินได้ค่ะเออโอ๊ตถามตัวเองดีๆแล้วกันว่าทนไหวได้จริงหรือเปล่าหรือเปล่าเท่านั้นเองค่ะเอาแค่ไหวไม่ไหวก่อนหรือบางคนนะคะยังไม่ต้องไปถึงขั้นว่าเราควรจะเลิกดีไหมเดี๋ยวค่ะอันนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องบอกว่าไม่ไหวต่อให้คนอื่นบอกว่าต้องอยู่น้องยังอยากเลิกเลยแต่ถ้าวันนี้น้องรู้สึกว่าน้องยังอยากให้โอกาสยังอยากให้อภัยลองดูสักตั้งก็ได้แต่ไม่มีใครไม่ทุกนะเพราะในที่สุดแล้วความทุกข์ของเราคือเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อเรามากพอนะคะลองค่อยๆดูก่อนก็ได้อ่ะน้องอิมค่ะคบกันมา8ปีไม่เคยเอกใจเลยสักครั้งอยู่มาวันนึงโทรศัพท์เขาโทรเข้าหาเราเราก็ฟังตั้งนานเขาไม่ได้คุยกับเราค่ะแต่คุยกับโทรศัพท์อีกเครื่องอ้าวโทรศัพท์วันนั้นเลยถึงรู้ว่าเขานอกใจและมีอยู่วันนึงเขาหายไปค่ะเราก็คิดว่าต้องไปบ้านผู้หญิงคนนั้นแน่ๆเรารู้แค่ว่าอยู่อำเภออะไรก็ขับรถตามหาทั้งที่ไม่รู้อะไรเลยออกไปตั้งแต่เช้าเชื่อไหมคะเหมือนโชคชะตาอยากให้เราตาสว่างเราวนทุกซอกทุกซอยจนถึงซอยสุดท้ายที่เราเลยมาแล้วตัดสินใจย้อนกลับไปดูค่ะและแล้วโป๊ะแตกอีกรอบรถแฟนเราจอดอยู่บ้านหลังนั้นตอนนั้นมือเย็นไปหมดเท้าเย็นในใจมโนเลยว่าทั้งสองคนคงจะต้องมีซัมติงกันอยู่บ้านเธอคนนั้นเป็นบ้านสองชั้นเราเดินขึ้นไปในหัวก็ทำใจเลยว่าต้องเป็นแบบที่คิดแต่สิ่งที่เห็นมันเหนือกว่าที่คิดเอาไว้เยอะมากสามีเรากำลังเข้าพิธีผูกข้อไม้ข้อมือแต่งงานกับเธอคนนั้นโดยที่มีแต่ญาติฝั่งเจ้าสาวส่วนญาติฝั่งเจ้าบ่าวคงมีแค่เราคนเดียวโถยังเสียใจไม่หายเลยค่ะพี่โอ้ยน้องอิมตายละโอ้ยคิดภาพไม่ออกเลยอะน้องอิมหนูกลายเป็นญาติฝ่ายเจ้าบ่าวคนเดียวเป็นพี่จะบอกว่าขอโทษนะคะหยิบซองไม่ทันเลยอะค่ะกำลังคิดอยู่ว่าโหอะไรมันจะต้องแบบโป๊ะแตกแล้วโป๊ะแตกอีกขนาดนั้นน้องอิมน้องอิมส่งมาใหม่ได้ไหมน้องอิมมานั่งคุยหน่อยพี่ว่าพี่ชอตตัวต่อตัวหน่อยดิใช่อยากคุยกันเลยเนาะพี่อยากรู้ว่าสิ่งที่ผู้ชายคนนั้นทำต่อมาคืออะไรอะเขาเห็นไหมว่าเขากำลังทำร้ายหัวใจของผู้หญิงสองคนอยู่อีกคนพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาถูกทำร้ายจิตใจหรือว่าเขาเข้าใจอยู่แล้วว่าเขามีแฟนอยู่แล้วอยากคุยกับน้องจังเลยแต่ไม่ว่าจะยังไงนะอิมวันนี้น้องอาจจะเสียใจมากก็ได้ค่ะแต่พี่จะบอกว่าช่วยดีใจกับตัวเองเถอะที่ได้เห็นความจริงในวันนั้นค่ะถ้าบอกว่าแบบพระเจ้าส่งมาสวรรค์ส่งมาให้ฟ้ามีตาเราได้เห็นภาพแล้วอะแต่เห็นแล้วทำยังไงต่อเนาะใช่ค่ะเพราะไม่งั้นมันจะแบบเหมือนเห็นก็เห็นเฉยๆอะไม่ได้มีประโยชน์อะไรค่ะแต่นี่ถ้าบอกว่ามีสิ่งใดก็ตามจัดสรรทำให้ความจริงมาปรากฏตรงหน้าแล้วนั้นค่ะเราก็ควรจะตอบแทนสิ่งนั้นด้วยการทำในสิ่งที่ควรจะทำด้วยใช่ไม่งั้นมันจะไม่มีประโยชน์อะไรอะค่ะไม่ย้อนกลับไปอ่านคำถามของน้องดูสิสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นนี่8ปีนะเนี่ยใช่ค่ะแล้วโทรศัพท์เครื่องนึงดังๆเป็นโทรศัพท์เขาดังมาหาเราเพื่อให้รู้ว่าเขาคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งจนกระทั่งน้องมีโอกาสได้ไปตามหาในสิ่งที่เขานัดคุยกันนะอิมนะวันนี้พี่ว่าทุกอย่างความจริงอยู่ตรงหน้าละค่ะกล้ายอมรับความจริงแล้วเดินออกมาเถอะเพราะว่าในที่สุดแล้วเขาก็แค่ผู้ชายหลอกลวงคนหนึ่งและดูถูกหัวใจหนูว่าหนูหลอกง่ายสามารถทำอะไรกับหนูก็ได้และกำลังทรยศหัวใจดีๆของน้องไม่มีเหตุผลข้อไหนที่ควรเดินต่อเลยแม้แต่ข้อเดียวค่ะโชคชะตาไม่ได้อยากให้น้องตาสว่างอย่างเดียวแต่โชคชะตาอยากให้น้องแก้ไขชีวิตแบบนี้ด้วยนะนะ
ะคะอย่าลืมนะอย่าลืมถ้าเกิดบังเอิญฟังอยู่นะคะมาคุยในตัวต่อตัวหน่อยใช่ๆแบบซีนน้องเป็นแบบซีนแบบเหมือนละครมากเลยจริงๆอ่ะคือพี่อยากรู้ผู้ชายจัดการอย่างนั้นต่อยังไงอะคะแล้วน้องด้วยแหละใช่ค่ะอินทำยังไงต่อกับสถานการณ์นั้นน้องไม่ได้เล่ามาใช่ค่ะบางคนก็มักง่ายเกินกว่าที่จะคิดอะไรไว้ด้วยนะคะคือแบบผมไม่เป็นไรหรอกก็ไม่รู้หรอกก็ไปผูกข้อไม้ข้อมือซะให้จบๆอย่างเงี้ยแต่เขาก็คงช็อกเนาะค่ะเขาคงไม่คิดหรอกนะว่าอยู่ๆแบบแฟนตัวเองจะเดินเข้ามาค่ะในซีนนั้นพอดีเป๊ะอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดบังเอิญว่าเจ้าสาวเขาไม่รู้อีกก็บอกว่าญาติฝ่ายชายไม่มีเลยแต่ว่าญาติที่เข้ามาคือภรรยาค่ะโอ๊ยละครทำไปไม่ถึงค่ะพี่ชอดจริงๆนะหลายๆเรื่องชีวิตจริงมันมีความซับซ้อนจริงๆก็ตามเป็นกำลังใจให้อิมนะคะค่ะส่งกำลังใจไปเข้าใจว่าที่น้องเขียนมาตรงเนี้ยเรื่องนี้มันคงผ่านพ้นไปละแต่ตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้างไหวเปล่าค่ะส่งกำลังใจไปให้แล้วก็ถ้าอยากคุยกับพี่อ้อยพี่ชอดนะส่งเบอร์ติดต่อมาด้วยนะเจอคนไม่รู้จักพอเราต้องพอค่ะค่ะเพราะไม่อย่างนั้นน้องจะอดทนอดทนแล้วทำให้คนไม่รู้จักพอยังเดินหน้าต่อไปได้เรื่อยๆนะคะเพราะคิดว่ามีของตายอยู่ใกล้ตัวคือตอนนี้สิ่งที่เขาทำมันลุกลามยิ่งใหญ่ไปมากกว่าการนอกใจเฉยๆอ่ะค่ะเนาะนะคะเอาใจช่วยทุกคนค่ะค่ะถ้าเขาไม่รู้จักพอเราพอเถอะแล้วก็รักตัวเองให้มากพอจะเดินหน้าต่อด้วยชีวิตของเราเองได้นะคะขอบคุณกับทุกคำถามด้วยค่ะนี่คือพี่อ้อยพี่ชอตพอดแคสต์นะคะอย่าลืมอีกหนึ่งรายการของเราพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวพอดแคสต์เข้าไปเสิร์ชได้เลยนะคะใน Apple Podcast แล้วก็ในแอปพอดแคสต์ที่มีอยู่เสิร์ชคำว่าพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวนะคะพี่ชอตเป็นคนรักการออกกำลังกายจริงๆเลยนะคะระหว่างนั่งพูดอย่างนี้ก็ยังออกกำลังกายอยู่เลยค่ะไปด้วยนะคะอ่ะเจอกันใน EP ต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟังพี่อ้อยพี่ชอตพอดแคสต์เอพิโซดนี้แล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ที่อินบ็อกซ์ Facebook Fanpage พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวนะคะ